ไม่กดตังตังมันจะออกไหมล่ะพี่กดวนไปวนมาฮะเรื่องนี้ไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมคะพี่วินเบอร์ตองค่ะมีการเก็บบัตรคนอื่นได้นะคะหวังว่าคงจะกดได้เกินเลยค่ะรีบเอาไปเสียบตู้ ATM คิดว่าจะได้เงินแน่นอนค่ะว่ากดเท่าไหร่ก็กดไม่ออกสักทีโอ้โหงานนี้พีคค่ะกลายเป็นประเด็นเรียกเสียงหัวล้อในโลกออนไลน์นะคะหลังจากที่เจ้าของบัญชี TikTok รายนึงได้มีการออกมาเผยแพร่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจอวินมอเตอร์ไซค์คนนึงค่ะเขายืนกดเงินอยู่ที่ตู้ ATM กดเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีนะคะแล้วก็เสียเวลาอยู่พักใหญ่ๆเลยไม่ว่าจะกดยังไงเงินก็ไม่ออกมาสักทีสุดท้ายค่ะพนักงานของศูนย์การค้าก็เลยมีการเข้าไปสอบถามนะคะเพื่อจะอยากจะรู้เอ๊ะบัตรมันเป็นอะไรหรือเปล่ามีปัญหาหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ปรากฏว่าแม้พนักงานจะไม่สามารถเช็คข้อมูลในบัตรดังกล่าวได้แต่จุดพีคมันอยู่ตรงที่ว่าจังหวะที่ตู้เนี่ยคืนบัตรออกมาถึงบางอ้อคุณผู้ชมคะเพราะว่าบัตรที่วินมอเตอร์ไซค์เขาเสียบเข้าไปเนี่ยคือมันจะไปออกได้ยังไงคุณผู้ชมคะมันไม่ใช่บัตร ATM แต่มันเป็นใบขับขี่ถึงว่ากดเท่าไหร่ก็ไม่ออกสักทีซึ่งเจ้าของโพสต์นะคะก็มีการเขียนแคปชั่นถึงเรื่องราวนี้ค่ะบอกว่าเมาเลยเจอแบบนี้เอาใบขับขี่กดตู้ ATM ขออภัยพี่วินด้วยนะครับพอดีพวกผมเนี่ยเป็นห่วงก็เลยมาช่วยดูให้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะจากการตรวจสอบนะคะพบว่าใบขับขี่ต้นเรื่องเนี่ยไม่ใช่ของวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะแสดงว่าถ้ากดเงินได้เนี่ยโอ้โหพี่วินเนี่ยจะได้เงินไปหลายบาทเหมือนกันค่ะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยบัตร ATM ไม่ใช่บัตร ATM บัตรใบขับขี่เป็นของคนอื่นแล้วก็ไม่รู้ไปได้มาจากที่ไหนค่ะก็เลยพยายามนำมากดเงินด้วยการเดารหัสผ่านต่างๆนานาคาดหวังว่าวันนี้ฉันต้องได้ลาภลอยแน่ๆใช้เวลาอยู่นานแต่ที่ไหนได้สิ่งที่หวังว่าจะได้ลาภลอยกลับทำให้เสียเวลาทำมาหากินไปนานมากค่ะแล้วก็ไม่ได้เงินสักบาทเลยเฉลยความจริงมาถึงกับเขินงานนี้ไปไม่เป็นเดินหนีกลับรถเลยแหละค่ะอู้กดอยู่ตั้งนานไม่ได้อู้ถึงว่านะคะตายแล้วพี่ขาแอบเขินแทนเลยค่ะไม่กดตังตังมันจะออกไหมล่ะพี่กดวนไปวนมาฮะเนี่ยต้องยังไงพี่เดี๋ยวผมเช็ครอบนึงให้ก่อนรอบนึงนะผมจะดูก่อนใส่ไงใส่เลยอันนี้มันไม่ใช่ ATM ที่เสียบบัตรอะไรอันนี้มันไม่ใช่บัตร ATM มันไปขับขี่ไม่ใช่หรอเออแบบขี่ที่เสียบแบบขี่มันจะออกได้ยังไงอ่ะไอ้สัตว์กูจะรู้อ่ะไอ้เหี้ยเตรียมไปกับผีไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ